สิ่งเหล่านี้มันคงจะดิ้นรนมันจะเปิดตราครอบแต่ถ้าไม่รู้สึกมันก็สมัครอยู่ใต้กลาครอบภายในขอบเขตของกิเลสตัณหาอุปาทานคิดพูดทำอยู่แต่ในเรื่องเหล่านั้นชนิดนั้นในมาตรฐานเพียงเท่านั้นไม่สูงไปกว่านั้นได้นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นอิสระมันก็นกหลุดจากกรงหรือว่าออกมาจะได้จากภายใต้กลาครอบของอวิชชากลาครอบในที่นี้เป็นชื่อของอวิชชาถ้าจะมองกันในแง่ศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความสะดวกได้ในการที่จะบรรลุมรรคผลก็เน้นทีว่าถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิแล้วมันก็ใช่เป็นประโยชน์ได้แก่ชีวิตนั้นทำชีวิตนั้นให้เป็นชีวิตที่มีความเหมาะสมพร้อมหรือสะดวกในการที่จะบรรลุมรรคผลคำว่ามรรคผลก็คือหนทางที่จะไปสู่ความสงบสุขสูงสุดอันสุดท้ายคือนิพพานนี่เรียกว่ามีประโยชน์ในแง่ของทางศาสนาถ้าจะลดให้ต่ำลงมาในแง่ของวัฒนธรรมที่จริงศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งแต่มันในระดับสูงสุดนั่นที่ในระดับวัฒนธรรมทั่วๆไปแล้วก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว
คำว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่เป็นคำพูดที่มีความหมายมากแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือไม่รู้จักว่ามันอยู่ที่ไหนที่จริงในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือสมบัติของเราสมบัติของเรานั่นแหละคือความเป็นมนุษย์ของเราสมบัติที่แท้จริงคือความเป็นมนุษย์ของเราแต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็มาสนใจหมายมั่นอยู่แค่ข้าวของเงินทองสมบัติพัสดุอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุทั้งนั้นนั่นก็เลยเป็นมนุษย์ชนิดไหนกันก็ไม่รู้อย่างดีที่สุดมันก็เป็นมนุษย์ในแง่ของวัตถุในด้านของวัตถุแต่ถ้าสนใจความเป็นมนุษย์ในแง่ของจิตของวิญญาณมันก็จะไปมองเห็นว่าไอ้สมบัติแท้จริงของเราก็คือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของเรามีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์นั่นก็เรียกว่าสมบัติอันแท้จริงคนชนิดนี้มีสมบัติทั้งสองฝ่ายคือมีสมบัติทั้งฝ่ายวัตถุและมีสมบัติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณแต่คนโดยมากไม่สนใจสมบัติในฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณจึงมีสมบัติกันแต่ในทางฝ่ายวัตถุเขาให้สังเกตดูให้ดีๆที่ว่าความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ใช่อยู่ทางแต่ทางวัตถุอย่างเดียวมันต้องเป็นความถูกต้องในทางฝ่ายจิตถึงที่สุดด้วยทีนี้จะมองดูให้ละเอียดลงไปว่าเมื่อมันพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วก็เรียกว่ามีอนามัยมีพลังมีกำลังในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณคนที่พัฒนาสัญชาตญาณไม่ได้ยังมีจิตใจตกต่ำอยู่ในฝ่ายกิเลสหรือมีความรู้สึกอย่างต่ำเป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์อย่างนี้มันไม่มีแรงมันไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับกิเลสจิตใจอ่อนแอไม่พอที่ไม่พอที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสถ้ากำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนของตนเห็นแก่ตนอย่างที่กล่าวมาแล้วได้มันก็เป็นเหมือนกับว่ามีอนามัยทางจิตทางวิญญาณเรามีอนามัยกันได้ถึงสองประการคือทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายมีร่างกายที่ประกอบไปด้วยอนามัยดีมันก็สามารถที่จะเป็นอยู่มีความสุขและทำการงานทางฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตมันยังไม่มีฝ่ายจิตที่จะมีอนามัยดีมันก็ที่ร่างกายมีอนามัยดีมันก็ต้องประกอบด้วยให้ความตั้งตนอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะความมีธรรมะคือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิยังขอใช้คำว่าสัญชาตญาณอยู่เพื่อเกิดความง่ายดายในการที่จะปฏิบัติประพฤติเป็นไปคือให้เป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองและทันเวลาแก่การโจมจู่เข้ามาของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่ถ้าเรามีกำลังพลังอนามัยดีทางจิตทางวิญญาณก็ต่อสู้ข้าศึกเปล่าคือกิเลสเช่นเดียวกับที่มีร่างกายมีอนามัยดีก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือใช้กำลังพลังนั่นทำหน้าที่การงานทางกายอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วไปเห็นได้ว่าเราจะต้องมีอนามัยหรือพละกำลังทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตถ้ากำจัดสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้แล้วพัฒนาฝ่ายโพธิเกิดขึ้นมาได้แล้ว
อนามัยก็จะสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิต ที่นี่เมื่อเรามีสัญชาตญาณที่พัฒนาดีจนเปรียบกันได้แต่ว่าเหมือนนกหลุดออกมาจากกรงคือสิ่งผูกมัดต่างๆได้แล้วเป็นอิสระแล้วเราจะใช้มันให้ทำประโยชน์อะไร มันก็ตอบได้ว่าใช้ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำใครรู้บ้างว่าหน้าที่โดยครบถ้วนของคนนี่มีอะไรบ้างบางทีจะรู้จักน้อยเกินไปจึงไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีคุณธรรมความสามารถที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เพราะไม่รู้เรื่องอาตมาอยากจะบอกว่าในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่ถ้าโดยสรุปแล้วก็พูดได้เป็นสามอย่างหน้าที่มีอยู่สามอย่างหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองหน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองนี่อย่างหนึ่ง หน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นออกนอกจากตัวเราในอย่างหนึ่งที่หน้าที่ที่สาม ก็คือหน้าที่ที่ต้องพักผ่อนให้มีกำลังสำหรับจะทำประโยชน์เหล่านั้นฟังดูแล้วก็อาจจะหน้าหัวสำหรับคนบางคน ที่มาพูดว่า แม้แต่การพักผ่อนนี่ก็เป็นหน้าที่เขามักจะไม่รู้สึกว่าการพักผ่อนเป็นหน้าที่นั่นก็เลยไม่สนใจในการพักผ่อนไม่ได้รับการพักผ่อนที่ถูกต้องไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอมันก็เลยกลายเป็นคนทุพพลภาพไม่ทางกายก็ทางจิตหรือทั้งสองอย่างนั่นแหละท่านขอให้มองดูเป็นพิเศษในสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อนมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องสนใจและดูแลให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอเนี่ยหน้าที่ของเราข้อที่หนึ่งทำประโยชน์ตนทุกอย่างก็หน้าที่ข้อที่สองทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันไปเสียทุกอย่างและทีนี้หน้าที่ที่สามก็คือว่ามีการพักผ่อนซึ่งฟังดูแล้วมันก็หนาหัวว่าหน้าที่ที่จะต้องพักผ่อนการไม่ทำหน้าที่กลายเป็นหน้าที่การไม่ทำหน้าที่คือการพักผ่อนมันกลายเป็นหน้าที่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วต้องมีหน้าที่ในการพักผ่อนนั่นขอทุกคนสังเกตดูดีๆมันทำหน้าที่ครบทั้งสามอย่างนี้แล้วหรือยังเราไม่ต้องแจงโดยรายละเอียดนะเพราะมันมากนักมันนับไม่ไหวว่าหน้าที่ในการทำประโยชน์ตนเองมันมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำเพื่อประโยชน์ตนเองแล้วหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมันมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำประโยชน์แก่คนบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านในเมืองในประเทศกระทั่งในโลกมันต้องทำประโยชน์แก่คนในโลกเพราะว่าเราก็เป็นคนในโลกเป็นประชาชนของโลกมีส่วนที่จะต้องพัฒนาโลกทั้งหมดนี้เรียกว่าหน้าที่เพื่อผู้อื่นทีนี้ว่าทำหน้าที่นั้นมันเหนื่อยมันกินแรงงานมันก็เหนื่อยลงไปมันก็จะต้องพักผ่อนคือฟื้นกำลังขึ้นมาเติมกำลังให้มันมาให้มันเกิดขึ้นใหม่มันก็มอบไฟฟ้าที่ใช้มันจนหมดนะมันก็ต้องพักผ่อนคือชาร์จเติมเข้าไปใหม่ให้มันสมบูรณ์ดังเดิมธรรมชาติก็กำหนดมาแล้วว่า